เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีมหามงคลการโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเหรียญที่ระลึกงานโศกันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธในหลวงรัชกาลที่6ปีพุทธศักราช2435ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยทรงมีพระชนมายุถึง13พรรษาแล้วตรงกับปีรัตนโกสินทร์ศักราช111ในพิธีนี้ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่25ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2435นั่นเองจากการรีเสิร์ชในบัญชีตัดจุกซึ่งเป็นบันทึกลายพระนามและนามของผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตัดจุกเนี่ยมีระบุไว้ว่าในปีมะโรงจัตวาศักราชที่25ก็คือปีที่ครองราชปีที่25จุลศักราช1254ซึ่งก็ตรงกับปีพ.ศ. 2435เนี่ยได้มีพระราชพิธีโศกันใหญ่เขาไกรลาฐในพระบรมมหาราชวังนับเป็นครั้งที่23ของงานพระราชพิธีโศกันและเป็นลำดับที่100ของการตัดจุกพระราชพิธีได้เริ่มขึ้นในวันที่25ธันวาคมโดยที่รัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงฟังสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ได้เสด็จทอดพระเนตรเขาไกรลาฐซึ่งต้องอธิบายว่าเขาไกรลาฐเนี่ยเป็นภูเขาจำลองทำด้วยไม้ไผ่สารบุด้วยดีบุกเคลือบทองเงินนาคและในพิธีในครานั้นเนี่ยมีบันทึกว่ามีการนำเอาไฟฟ้าเนี่ยมาตกแต่งติดตามทางขึ้นลงแล้วก็ตามไหล่เขาเพื่อให้ดูงดงามสว่างสวยในเวลากลางคืนอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรอบเชิงเขาก็ยังมีตุ๊กตาภาพเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็ละครเรื่องต่างๆทำด้วยจักรกลประดับประดาให้ดูเพลิดเพลินเป็นของเจ้านายทำฉลองพระเดชพระคุณเขาไกรลาฐเนี้ยได้ถูกสร้างขึ้นณที่ทำพิธีก็คือสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรกีมหาปราสาทนอกจากนี้แล้วในงานพระราชพิธีครั้งนี้ยังพระกรุณาโปรดเกล้าให้นัดผู้ที่เล่นต้นไม้ทั้งปวงเนี่ยนำต้นไม้ของตนเนี่ยมาตั้งประกวดกันให้เป็นเครื่องตกแต่งงดงามแล้วก็ได้โปรดเกล้าให้มีคณะกอมิตีก็คือคณะกรรมการตัดสินตรวจให้รางวัลและรางวัลที่ได้รับพระราชทานในงานนี้ก็คือเหรียญตราพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมีอักษรจารึกบอกว่าเป็นการมหามงคลพิธีโศกันศักราช111ที่พบเนี่ยมีเหรียญชนิดเนื้อเงินกระไหลทองเนื้อเงินและก็เนื้อทองแดงตามลำดับซึ่งตรงนี้มีหลักฐานอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาเล่ม9ข้อมูลจำเพาะของเหรียญเนี่ยมีลักษณะเป็นเหรียญกลมแบนขอบเรียบทางด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปตราแผ่นดินที่ริมขอบมีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวาราวดีทางด้านหลังเนี่ยเป็นช่อดอกไม้ล้อมรอบตรงกลางมีข้อความว่าการพระราชพิธีมหามงคลการโศกันเขาไกรลาฐรัตนโกสินทร์ศักราชปีที่25รศ111มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง37มิลลิเมตรเหรียญนี้กล่าวโดยสรุปมีความสำคัญก็คือว่าเป็นเหรียญที่เป็นพิธีการโศกันแล้วก็มีการประดับเขาไกรลาฐตามความเชื่อแบบโบราณซึ่งมีภาพถ่ายปรากฏเป็นหลักฐานไว้ซึ่งสวยงามแล้วก็ดูน่าทึ่งแล้วก็อลังการมากจัดว่าเป็นเหรียญสำคัญแล้วก็พบหาได้ยากเหรียญหนึ่ง